ผู้ชมครับพาไปดูเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเมืองสุพรรณครับขวัญผวาเลยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้ของูนะแต่ทำไมมีงูมาอยู่ครับและเขาเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวน่าจะมีงูเห่าหลายตัวและอาจจะเป็นงูเห่าเจ้าที่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่กู้ภัยในสุพรรณบุรีทำอะไรฮะเนี่ยขุดกันใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เอาตาข่ายดักปลาแต่ไม่ได้มาดักปลาฮะมาดักจับงูเห่าขนาดใหญ่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นไทรในพื้นที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับเจ้าของร้านร้องเรียนบอกว่ามีงูเห่าหลายตัวมาทำโพรงทำรังอยู่ใต้ถุนบ้านแน่นอนดูสิฮะเนี่ยคราบของมันเห็นไหมแล้วใหญ่เบ้อเริ่มเลยครับปรากฏวันนี้เจอจริงๆแต่ที่เขาบอกว่าไม่น่าใช่เจ้าของคราบแน่นอนเพราะตัวที่เจอเนี่ยมันตัวเล็กมันตัวประมาณเกือบ1เมตรเองแต่ถ้าดูคราบเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าจะตัวใหญ่อันนี้คือตัวที่เจอนะเนี่ยงูเห่านะครับเจ้าหน้าที่ก็สำรวจพอสำรวจก็ไปเจอคราบซึ่งใครเห็นก็ขนลุกนะฮะว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะพึ่งลอกคราบได้ไม่นานอยู่ใกล้กับโพรงรอบบ้านแต่ไม่เจอก็เลยเอาตาข่ายดักปลาเนี่ยคลุมไอ้คราบเมื่อกี้เอาไว้แล้วก็ใช้หัวไก่มาเป็นเหยื่อล่อให้งูเนี่ยเลื้อยออกมาติดตาข่ายครับก็ลูกมันอยู่ตรงนู้นหรือว่ามันน่าเข้าไม่น่าหรือว่ามันเลื้อยข้านมาเนี่ยมันจะเข้าออกตรงนี้เพราะว่าในโพรงเนี่ยมันเลื่อมเลยเลื่อมอยู่มานานเลยออกลูกออกหลานอยู่นี่ก็ลูกๆมันนะเขาเป็นในบ้านเลยทั้งถูกเลยเลยนั่นเนี่ยตัวเท่านี้ยาวแค่นี้ตัวเท่านี้ก้อยนี่เหรอฮะนั่นแหละนานหรือยังครับก็นานก็นานๆนานๆขึ้นไปทีนึงครับแต่เข้าไปหลายตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ได้ตัวรู้สึกยังไงบ้างครับกลัวกลัวมาฮะเพื่อนโอ้โหเป็นใครก็ต้องกลัวนะฮะกลัวเหมือนกันเลยอยู่บ้านไม่เป็นสุขนะค่ะลองนึกดูว่าถ้าเราต้องอยู่บ้านร่วมกับงูเห่าซึ่งยังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวอยู่ใต้ถุนเนี่ยแล้วเขาอยู่ตรงไหนด้วยอ่ะเจอแต่คราบไงนะที่เป็นตัวใหญ่นะครับทีนี้ญาติเจ้าของบ้านอีกท่านนะฮะเขาบอกว่าวันก่อนเนี่ยหลานสาววิ่งมาบอกนะว่าเจองูขนาดใหญ่อยู่ที่หลังบ้านช่วงกลางคืนเขาก็มาดูนะฮะแล้วเจอจริงๆนะฮะเป็นงูตัวใหญ่ยาวกว่า1เมตรชูคอใส่แล้วก็เลื้อยหายไปในโพรงใต้ถุนบ้านส่วนงูเห่าที่จับได้วันนี้คนละตัวแน่นอนเพราะว่าไซส์นี่คนละไซส์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับญาติท่านนี้เขาเชื่อว่ากองทัพงูที่มาอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยอาจจะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าและเป็นงูบริวารของเจ้าพ่อต้นไทรต้นที่อยู่ห่างออกไปจากประตูหน้าบ้านประมาณ100เมตรหรือเปล่าส่วนตัวเชื่อว่ามีอีกหลายตัวแน่นอนและถ้าปล่อยไว้แบบนี้เป็นอันตรายแน่ฮะตัวใหญ่นะกว่าเจ้าที่ตัวที่ว่าเราเจออ่าตัวที่แต่ตอนนี้ยังจำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้มันใหญ่ฟ้าตัวนี้ฮะใหญ่ฟ้าก็คือพวกมาฟงนะครับมันก็ยังค่อยๆเลื้อยเข้ามาใกล้ๆไปยังหนึ่งบาทไม่ยอมออกครับแต่ว่าลุงอีกคืนหนึ่งมันออกทางแคบนู้นมันใหญ่ฟ้าจะเป็นงูเจ้าที่หรือว่าจะเป็นงูอะไรเนี่ยทางที่ดีก็ต้องวอนพี่ๆกู้ภัยนะฮะมาช่วยจับไปให้หมดหน่อยอาจจะต้องรบกวนพี่ๆอีกหลายวันสักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยและสบายใจด้วย